หมดคำจะพูดแล้วล่ะค่ะสว.สมชายขู่ผู้มีอำนาจหากยังไม่จัดการขบวนการ3ขีดเตรียมรับโทษมาตรา157ตามกฎหมายค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ทางด้านของนายอนนท์นำพาเนี่ยได้มีการปราศัยจับจ้วงโจมตีสถาบันอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขการประกันตัวที่ชัดเจนค่ะแต่การเคลื่อนตัวการขยับตัวของผู้มีอำนาจในการใช้กฎหมายเนี่ยต่างเคลื่อนไหวช้าบางคนเนี่ยก็นิ่งเงียบจนทำให้เกิดความแปลกใจค่ะล่าสุดทางด้านของนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อทวงถามความยุติธรรมจากผู้มีอำนาจหน้าที่ค่ะโดยมีรายละเอียดว่าทวงถามความยุติธรรมให้สังคมไทยท้าทายผิดเงื่อนไขประกันตัวตำรวจอัยการกระบวนการยุติธรรมไทยว่าอย่างไรดีเมื่อสังคมมีคำถามว่าคนที่ทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวใครมีหน้าที่ดำเนินการให้กลับเข้าคุกนักกฎหมายผู้ใหญ่สองท่านมีคำตอบให้ผมมาดังนี้ต้องร้องให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลถอนประกันข้อแรกเจ้าพนักงานตำรวจที่รับทราบข้อเท็จจริงมีหน้าที่แจ้งพนักงานสอบสวนให้เสนอข้อเท็จจริงต่อพนักงานอัยการให้ยื่นคำร้องต่อศาลข้อ2ถ้าเป็นกรณีประชาชนทั่วไปก็ควรไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีนั้นๆเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลข้อ3ค่ะหากจะยื่นคำร้องต่อศาลโดยตรงควรต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำการผิดเงื่อนไขของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นๆส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าเรื่องนี้มีการผิดเงื่อนไขการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ศาลไม่พึงนำมาเป็นเรื่องที่ว่าศาลรู้เองได้เพราะอาจเสียความเป็นกลางในกระบวนวิธีพิจารณาใครมีหน้าที่แล้วยังไม่ทำประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รอท่านอยู่นะเดี๋ยวมีคนจัดให้ค่ะก็นี่ครับนะฮะสินค้าชุมชนตัวใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนะถั่วคั่วกรอบนะครับ3รส3แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าถั่วกาลาแปนะครับกาลาแปเป็นภาษาพม่านะครับแปลว่าสีเหลืองนะครับเนี่ย500กรัมครับ109บาทนะฮะแบบที่2นะครับที่ท่านเห็นก็เรียกว่าถั่วเสือซ่อนลายนะครับผมเนี่ยอยากจะตั้งชื่อให้หรูๆครับว่าถั่วพยัคฆราชซ่อนเล็บแน่แบบเหมือนหนังจีนมั้ยฮะหนัก500กรัมนะครับ159บาทนะฮะส่วนแบบที่3นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถั่วลายเสือนะครับหรือว่าถั่วลายพยัคฆราชนี่นะครับ500กรัมครับ179บาทอ้าวท่านอาจจะถามครับว่าอ้าวแล้วเสือซ่อนลายกับลายเสือเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันก็ต่างกันครับว่าอันนึงมีลายอันนึงเอาลายไปซ่อนไม่ใช่นะครับ อ่ะมาดูที่ความต่างนะครับนะฮะถั่วเสือซ่อนลายเนี่ยครับเนี่ยตามสคริปต์เขาเขียนมาให้นะครับเขาบอกว่าเป็นถั่วชนิดเดียวกันครับแต่มีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกันเสือซ่อนลายจะนำถั่วมาต้มนะครับแล้วก็นำมาคั่วสีจะซีดจางกว่าปกติจึงเรียกว่านี่เป็นการซ่อนลายเอาไว้นะครับนะฮะหรือว่าจริงๆอาจจะใช้อีกชื่อหนึ่งว่าเสือสิ้นลายนะครับต้องมีความกรอบกว่าแต่ความหวานของถั่วจะลดลงนิดหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบถั่วที่กรอบกว่านะครับก็เสือซ่อนลายครับแต่ถ้าชอบที่รสชาติมีหวานยิ่งขึ้นก็ต้องถั่วลายเสือครับนะฮะทั้งหมดนะครับติดต่อสั่งซื้อนะครับที่021141177นะครับหรือว่า ID line @shopsi.store นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของทิศทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ